ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัจฉริยะดวงเดชชื่อเล่นชื่ออัญญาอายุ13ปีมาจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีค่ะโอ้โหมาจากนนทบุรีค่ะอัญญามาพร้อมกับกลองชุดชัดเจนมากหนูเริ่มเล่นกลองเนี่ยได้ยังไงลูกก็มีวันนึงตอนหนูอยู่ป.4นะคะคุณพ่อบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็กลับมาบ้านไปเจอกองชุดตั้งอยู่ที่บ้านค่ะหนูก็งงๆทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะเหรอทำไมคุณพ่อถึงเซอร์ไพรส์ด้วยกองชุดอะคะทำไมไม่เซอร์ไพรส์ด้วยบาร์บี้ด้วยอะไรอย่างอื่นอ๋อก็คือคุณป้ายกกองชุดนี้ให้ค่ะเพราะว่าลูกคุณป้าเปลี่ยนกองชุดใหม่ค่ะอ๋อแล้วตอนนั้นคือหมายถึงว่าหนูเคยบอกเขาไว้ก่อนไหมว่าหนูอยากเล่นหรือว่าไม่เลยก็คือของไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอามาให้เฉยๆยังไงลูกใช่ค่ะก็คือหนูไม่ได้บอกเลยค่ะเขาเอามาให้เฉยๆเลยค่ะแสดงว่าก่อนนั้นก็คือไม่ได้จะชอบอยู่ก่อนไม่ค่ะแล้วพอได้รับปั๊บตีเข้าไปเป๊กแรกเลยรู้สึกไงฮะก็ชอบค่ะชอบเลยค่ะทีแรกก็ชอบเพราะอะไรฮะหนูรู้สึกว่ามันเท่ดีค่ะก็เลยชอบค่ะนานไหมครับกว่าจะเล่นกองเป็นค่ะธัญญาไม่นานค่ะประมาณสักเดือนนึงก็เล่นเบสิกได้ค่ะไปเรียนไหมคะหรือว่ายังไงคะเคยไปเรียนกับคุณครูวุฒิชัยอยู่ค่ะแล้วก็เลิกเรียนไปแล้วก็มาฝึกเองจาก YouTube ค่ะวันนี้มารายการของเราความฝันอยากได้อะไรคะธัญญาอยากได้ไมค์อัดเสียงกลองค่ะแล้วก็แอมป์ที่เป็นลำโพงค่ะอยากดูฝีมือของหนูแล้วลูกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอัญญาท่านกรรมการครับครับเดี๋ยวเราจะให้น้องอัญญาโชว์ความสามารถชุดเต็มผมมีเชิญศิลปินรับเชิญมาด้วยศิลปินท่านนี้แต่งเพลงเองครับทำนองเองจ้าเรียบเรียงเองอื้อโปรดิวเซอร์เองด้วยแล้วร้องเองด้วยหรือเปล่าครับร้องเองด้วย5เดือนเพลงนี้ยอดวิวมากกว่า170ล้านวิวพบกับพี่เต้อภิวัฒน์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับระงับอารมณ์จิตใจไว้นิดนึงฮะอาชีพจริงๆคือรับราชการครูครับเป็นครูนะเดี๋ยววันนี้จะขอฝากน้องอัญญาด้วยได้อัญญาเคยฟังเพลงพี่เต้ยใช่ไหมลูกเคยค่ะตีกลองเพลงพี่เขาได้ไหมลูกได้ค่ะอยากตีเพลงอะไรลูกถ้าอายหน้าใหม่ค่ะถ้าอายหน้าใหม่พี่หอยมีปัญหาอะไรครับฉันจะตรวจสอบพวกเธอทุกคนจะไปตรวจสอบอะไรผู้ชมนี่นะพอครูเต้ยออกมาพวกฉัน3คนไม่มีความหมายสำหรับพวกเธอครูเต้ยครับฝากน้องด้วยนะครับได้นะครับท่านผู้ชมครับครูเต้ยและน้องอัญญาครับท่าอ้ายหน้าใหม่ครับขอเปลี่ยน
สองบังสามบังสองไปกับเขาบ่อยากกินทอดเขาผู้บอกว้าโอ้โอ้ใช่ไหมน้องน้องน้องไงไม่มีใจให้ไอ้แน่มาน้องถ้าไอ้รูปล้อคือเขาหักได้บอกไอ้สิ่งของเปลี่ยนไปเพื่อเจ้าถ้าไอ้ผลงานครูเต้ยเนี่ยรวมกันมากกว่าพันล้านวิวนะครับโอ้เคยฟังเพลงนี้ไหมฉันยังรักเธอ300อีหล่าเอ้ยเท่าไหร่ครับ200กว่าคือจริงๆแล้วถ้าไม่กี้คุณซุปไม่เดินขึ้นมาเขาก็กรี๊ดได้ทั้งวันเลยขอบคุณมากนี่คือเป็นขวัญใจของแฟนๆจริงๆนะครับขอบคุณมากครับครูเต้ยครับขอบคุณครับฮะอัญญาด้านหน้าลูกด้านหน้าขอบคุณท่านผู้ชมมากครับเขาไม่ได้กินคุณซุปครับขอบคุณเต้ยเขาไม่ได้ขอบคุณที่ต้อนรับศิลปินของเราขอบคุณมากๆครับเจ็บคอไหมครับไม่เจ็บคอไม่เจ็บคอนะครับคุณเต้ยครับวันนี้ได้ร้องเพลงแล้วก็ให้น้องอัญญาตีกรองรู้สึกยังไงกับน้องอัญญาครับก็ในเด็กอายุเท่านี้นะครับแล้วเป็นผู้หญิงด้วยถือว่าเก่งมากนะครับครับในสกิลการตีเทียบเท่ากับมัธยมปลายได้เลยนะครับฟีมือใช่ใช่ครับอัญญาลูกวันนี้ครูมาเล่นกับเราอยากจะบอกอะไรกับครูครับก็ขอบคุณครูเต้ยมากๆนะคะที่มาร้องเพลงกับหนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับศิลปินของเราวันนี้ครับครูเต้ยอภิวัฒน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับนี่คือมือกลองหญิงอีกหนึ่งคนของซูเปอร์เทนครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับน้องอัญญาครับนั่งดูอยู่กับโก้นั่งคุยมันดูเหมือนน้องเขาเหมือนทำกิจวัตรประจำวันนะดูง่ายดูง่ายเหมือนทำสิ่งง่ายๆแล้วแต่ละเอียดอย่างตอนไล่ไดนามิกขึ้นแต่เบาไปดังเนี่ยคือมันชิลมากเลยในสิ่งที่น้องทำดังนั้นครูอยากให้ทำอย่างเงี้ยฝึกในสิ่งที่เรารักนะลูกฝึกต่อไปเรื่อยๆหนูอาจจะเป็นไอดอลหญิงที่เป็นนักร้องไม่ใช่แค่ในระดับเอเชียอาจจะเป็นของโลกก็ได้ถ้าหนูฝึกไม่หยุดลูกขอบคุณมากค่ะครับค่ะคณะกรรมการครับและความฝันอัญญาวันนี้ครับความฝันที่อยากได้คือเพื่อต่อยอดความสามารถที่มีครับทั้ง3ท่านครับเราให้ทานครับอัญญาลูกหนูเป็นเด็กที่พี่ๆซุปเปอร์เทนภาคภูมิใจมากเพราะเราได้เห็นเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถด้านการตีกลองแล้วเราก็ได้แจ้งความฝันของอัญญาไปยังพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดว่าหนูอยากต่อยอดความสามารถที่มีนะลูกนะและมีบางสิ่งบางอย่างที่พี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดมอบให้อัญญาครับหันไปมองด้านนั้นลูกเอามือปิดตาไว้พี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องอัญญาด้วยครับโอ้โหอัญญาพร้อมไหมลูกพร้อมหันมามองได้แล้วครับนี่คือความฝันของอัญญาดูออกไหมมีอะไรบ้างลูกไมค์อัดไมโครโฟนมิกซ์แล้วก็แอมนะครับ okay. ตรงนี้จะช่วยพัฒนาให้เราสามารถสร้างสรรค์งานได้เยอะมากและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญลูกเป็นของแถมพิเศษจากพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดครับโอ้
โอ้โหมาดูใกล้ๆลูกบำรุงร่างกายลูกไม่ใช่แค่นี้นะครับมีมอบให้หนูดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับจากแบรนด์จูเนียร์ตุ๊กไก่สกัดครับความฝันตรงนี้คือมูลค่ารวม 20,000 บาทครับแล้วก็มีแถมแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดให้ดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับมือกรองหญิงอีกหนึ่งคนของซุปเปอร์เทนนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเราน้องอัญญาครับขอบคุณมากลูกสิบสามน่าจะประมาณม.1นะครับพี่หอยบอกเก่งมากเก่งเก่งเก่งคือดูที่หนูบอกขวดสกิลการตีเขาดูแบบธรรมดาแต่แบบน้ำหนักที่เขาลงแน่นมากก็ก่อนจะมาซูเปอร์เทนนะคะก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเลยค่ะซ้อมทุกวันค่ะวันละ 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะก็เวลาซ้อมเยอะๆนะคะก็รู้สึกเหนื่อยล้าค่ะแล้วก็ปวดข้อมือมันล้าค่ะก็หนูก็ต้องหยุดพักก่อนแล้วก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีตัวช่วยทำให้หนูเฟรชขึ้นด้วยค่ะทำให้กลับไปซ้อมได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ทำให้สามารถคว้าความฝันได้ในวันนี้สำเร็จค่ะซูเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4:50 น.